ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดอ่างทองจัดพิธีปิดค่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเทิดไทยองค์ราชันรุ่นที่2เมื่อวันศุกร์ที่4พฤษภาคม2555เวลา 11:00 น.นายวิศวะศศิสมิทธิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้เป็นประธานในพิธีปิดค่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเทิดไทยองค์ราชันรุ่นที่2ปี2555ณวัดจันทร์ตำบลทางพระอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนายเกรียงศักดิ์แสงยุนนท์ปลัดอาวุโสอำเภอโพทองได้กล่าวว่าสืบเนื่องจากปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสังคมที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบสุขของสังคมและความมั่นคงของประเทศชาติซึ่งยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้กำหนดให้มีการดำเนินงานโดยให้ความสำคัญต่อการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพผู้ติดยาเสพติดให้มีการนำผู้เสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพให้มากที่สุดดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอโพทองจึงได้กำหนดแนวทางในการให้การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพผู้ติดยาเสพติดตามแนวทาง1อำเภอ1ค่ายบำบัดโครงการค่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเทิดไทยองค์ราชันโดยกำหนดเป้าหมายในการดำเนินการจำนวน150คนสำหรับการดำเนินการค่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเทิดไทยองค์ราชันรุ่นที่2ในครั้งนี้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่26เมษายนถึง4พฤษภาคม2555รวม9วันมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน44คนได้ทำการฝึกอบรมและปรับทัศนคติของผู้เสพให้เห็นโทษพิษภัยของยาเสพติดรวมทั้งเรียนรู้วิธีการจัดการกับอารมณ์และความรู้สึกอยากใช้ยาเสพติดเพื่อสร้างความเข้มแข็งของจิตใจและไม่หวนกลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือกระทำความผิดอื่นใดซ้ำอีกซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอย่างดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองจัดเปิดโครงการการศึกษาเพื่อการมีงานทำ